สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ BTS บางนานะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จริงๆอ่ะตอนนี้คือเราอยู่ที่สายสีเขียวนะครับสถานีบางนานะครับแล้วก็ซันจะไปที่สายสีเหลืองสถานีศูนย์หลวงร.9ตอนนี้เราซื้อบัตรนะเราซื้อแบบว่าต้นทางบางนาแล้วก็ไปทางศูนย์หลวงร.9แต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่แบบไปแตะการ์ดออกนี้คือต้องแตะยังไงนะเพราะว่าตอนที่เราซื้อนะเราก็จะได้มา1ใบนะครับนี่เลยบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวราคา60บาทนะจากบางนาไปที่ส่วนหลวงร.9นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเชื่อมต่อระหว่างสายสีเขียวกับสายสีเหลืองจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรถไฟสักครู่นะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ด้านบนแล้วรอรถไฟอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบบริเวณสถานีบางนานะครับอุตุนิยมวิทยานะครับตรงบางนาแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไบเทคบางนานะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้แล้วก็ไปจริงๆไปสถานีสำโรงนะครับอีกไม่ไกลนะไปสำโรงแล้วก็ลงไปด้านล่างแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสายสีเหลืองเพื่อที่จะนั่งไปส่วนหลวงร.9นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆมันก็อาจจะอ้อมนิดนึงอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอลองใช้รถไฟฟ้าดูว่าแบบการเดินทางไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยบรรยากาศนะครับเดี๋ยวรอตอนนี้เราใช้เวลาแบบสักครู่เดียวนะครับ2ประมาณ2สถานีนะครับเราก็มาถึงที่รถไฟฟ้าสำโรงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปด้านล่างนี่เขาจะมีบอกว่าไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง 2MRT Yellow Line นะครับก็คือลงชั้นล่างไปเดี๋ยวเราเดินลงด้านล่างอ๋อนี่นี่อันนี้คือไปจากสำโรงไปเคหะนะครับก็จะแบบไปอีกหลายสถานีเนาะเดี๋ยวให้ดูว่าเขาจะไปตรงไหนบ้างนะนี่ก็จะจับสำโรงนะครับอันนี้เชื่อมต่อกับสีเหลืองนะปู่เจ้าช้างเอราวัณโรงเรียนในเรือนะครับปากน้ำศรีนครินทร์แพร่กษาสายลวดแล้วก็เคหะนะครับอีกหลายสถานีอยู่เคหะเป็นสถานีสุดท้ายนู่นสายสีเหลืองอยู่ด้านซ้ายมือนี่นะครับเวลาเรานี่เรามาถึงนี้แล้วสำโรง E15 เชื่อมต่อกับ YL23 YL ก็คือ Yellow Line เนี่ยสถานีเชื่อมต่อนะครับลงด้านล่างดีกว่านี่เดี๋ยวเราไปดูกันคือเราไม่ได้ซื้อบัตรแบบแยกนะไม่ได้ซื้อแบบสีเขียวกับสีนี้คือเรากดแบบMRT สายสีเหลืองมาเลยเราอยากรู้ว่าถ้าสมมุติเราซื้อมาใบเดียวแล้วมันจะเชื่อมต่อยังไงได้เดี๋ยวไปดูนะฮะหรือว่าไม่ได้เราต้องมาลุ้นกันเนี่ยแล้วเราจะออกยังไงอะเราต้องแตะออกใช่ไหมแตะออกแล้วไปแตะเข้าลองเราจะแตะออกไม่ได้อะเขาให้สอดบัตรอะถ้าสอดบัตรมันก็กินเลยสิใช่ปะเรารู้แล้วทุกคนสามารถสอดบัตรได้เลยเขาบอกว่าให้สอดบัตรแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะเด้งกลับมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเราอะซื้อจากสีเขียวนะครับคือถ้ามันเป็นแบบสายนู่นอะสายสีเขียวที่มันเป็นสายสีเขียวแล้วก็สายสีชมพูอะเขาจะเป็นแบบสถานีเชื่อมต่อกันใช่ไหมก็คือถ้าซื้อสีเขียวก็คือเดินลงไปสายสีชมพูได้เลยเหมือนมันเป็นพื้นที่เดียวกันอะไม่ได้เป็นแบบคนละพื้นที่อะแต่ว่าสายสีเขียวตรงสำโรงกับสายสีเหลืองมันจะเป็นคนละพื้นที่มันต้องเดินสกายวอล์กก็คือถ้าเราซื้อแบบยาวก็ให้เราสอดเข้าไปเดี๋ยวก็เด้งกลับออกมาแล้วก็เก็บบัตรใบนี้ไปติดที่สายสีเหลืองต่อเราก็นึกว่าให้มันให้แบบให้เราแตะนี่สำโรงสายสีเหลืองนะก็เราก็คิดว่าให้แตะด้านบนแล้วก็ออกได้เลยไม่บัตรมันเป็นแบบบัตรเสียบนะครับเดินมาแล้วอ๋อซื้อแบบนี้ได้เลยถึงแม้ว่าจะอยู่คนละที่ก็สามารถดำเนินการได้นะครับทุกคนสำโรงสายสีเหลืองสำโรงโอ้นี่สมุทรเข้าสมุทรปราการแล้วนะเนี่ยไปอีกนิดนึงก็คือถึง
สารกลางจังหวัดสมุทรปราการแล้วนี่เลยนะครับเดินไปฝั่งทางนี้ยาวๆไปเนี่ยถ้าใครแบบว่ามาสายสีเหลืองสำโรงนะครับแล้วก็จะไปสายสีเขียวสำโรงเหมือนกันให้ออกประตูทางออกที่3นะครับอันนี้เราเดินมาจากสายสีเขียวเนาะสายสีเหลืองกับสายสีเขียวมันจะต่างกันนิดนึงนะถ้าสายสีเขียวอ่ะเขาจะแตะตรงมันจะเป็นแบบแถบให้เราแตะเป็นแบบเป็นบริเวณให้เราแตะแต่ว่าถ้าเป็นสายสีเหลืองอ่ะให้เราแตะลงไปบนหน้าจอเลยนะมันก็จะแบบว่าต่างกันเอ้ยนนสายสีเขียวเข้าแล้วสีเหลืองยังไม่มานะจ๊ะสีเหลืองยังไม่เห็นนะฮะสำโรงนะครับ YL 23สำโรงสำโรงบรรยากาศสถานีสายสีเหลืองนะครับสำโรงเดี๋ยวเราจะไปส่วนหลวงล็อก9จะไปเดินที่ซีคอนศรีนครินทร์นะครับไปเดินเล่นนะฮะดูบรรยากาศนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเรารอขึ้นรถกันเขาไม่ต้องตรวจแล้วไปเดี๋ยวเราไปด้านหน้าเลยนะฮะไปด้านหน้าเลยนี่คือบรรยากาศรถไฟฟ้าด้านในนะครับของสายสีเหลืองก็จะเป็นฟิลนี้เนี่ยมีที่นั่งด้านหน้า2แล้วก็มีที่นั่งด้านข้างนะครับอันนี้เราให้ดูบรรยากาศแบบรถไฟฟ้าอันนี้คือบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบให้ดูอะไรเยอะนะก็คือให้ดูว่าการเดินเชื่อมต่อการซื้อตั๋วถ้าสมมติเราซื้อตั๋วแบบเที่ยวเดียวอ่ะแบบซื้อยาวเลยเพราะว่าตอนนี้ของ BTS อ่ะเขาจะมีสายสีเขียวสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองนะครับที่แบบให้บริการด้วย BTS นะแล้วก็เราสามารถซื้อตั๋วได้เลยมันแบบกดอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครอ่ะบางคนแบบว่าอย่างเราอ่ะถ้าเรากดจากสายสีเขียวแล้วก็ไปกดปลายทางเป็นสายสีเหลืองหรือสายสีเขียวกดปลายทางเป็นสายสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเดินทางยังไงนะครับก็จะใช้เนี่ยถ้าสายสีเขียวมาเหลืองก็จะใช้ประมาณนี้นะก็คือสอดเข้าไปก่อนแล้วก็รอให้มันเด้งแล้วก็เก็บใบนั้นไปเข้าอีกสายหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศนะฮะสายสีเหลืองนะครับมีสายสีเหลืองก็จะมีหลายอันเนาะตอนนี้เราอยู่สำโรงนะครับแล้วก็จะไปที่พวันสีเทพาสีดันสีแบริ่งสีละซันสีเอี่ยมสีอุดมแล้วก็ส่วนลมล็อก9นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จากส่วนลงล็อก9เราก็น่าจะไปเล่นที่บางกะปิอีกสักรอบหนึ่งนะแล้วเราค่อยกลับบ้านสำโรงสำโรงน่าจะประมาณนี้นะทุกคนก็น่าจะเป็นแบบข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางคร่าวๆให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้บริการนะครับจะได้ทราบวิธีการทำรายการซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็เข้าใจว่าเราแบบต้องเป็นการแตะเพื่อแบบออกสรุปก็คือต้องสอดบัตรเข้าไปแล้วก็ให้บัตรดิ้งออกมานะครับแต่ว่าตอนที่จะออกจากสายสีเหลืองก็คือสอนบัตรเข้าไปเลยนะบัตรก็จะกลืนไปเลยเป็นสถานีปลายทางตอนนี้รถไฟฟ้าออกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนี่สถานีต่อไปทิพวัน next station ทิพวันอู้ดูด้านหน้าเนี่ยเป็นบรรยากาศปะเป็นบรรยากาศช่วงกลางวันตอนนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาเลิกงานได้หรอมั้งแต่ว่าตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วนะดูบรรยากาศดูทางนะฮะมาเรามาดูทางเรามาดูทางด้านข้างดีกว่าเนาะเพราะว่าด้านหน้าเราดูบ่อยแล้วให้ดูด้านข้างเหนืออู้บรรยากาศนะครับด้านหน้ามันไม่มีอะไรด้านหน้ามันเป็นแค่รางรถไฟเฉยมาดูด้านข้างดีกว่าอันนี้คือสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือวันนั่งรถไฟเล่นก็เพลินอยู่นะเออเนาะวันนั่งรถไฟเล่นแบบนั่งไปจากต้นทางลัดพร้าวแล้วก็นั่งกลับอย่างงี้เนาะ
นั่งมาแล้วก็นั่งกลับไงแค่นั้นไม่ต้องไกลโอเคน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีสุนลงร .9 แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็จะแบบฟิลนี้นี่ไปแล้วก็คือไม่มีคนขับนะครับมันจะเป็นรถไฟโมโนเรลก็คือรถไฟรางเบาปั๊บ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 ไปแล้ววิวไปเดี๋ยวลงด้านล่างอันนี้คือด้านหน้านี่เป็นซีคอนนะครับซีคอนสีนครินทร์นะครับพาราไดซ์พาร์คแล้วก็ด้านนู้นจะไปสุนลงร .9 ได้นะครับหรือว่าจะไปบึงหนองบอนก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับก็คือถ้าลงไปด้านล่างแล้วอะก็คือสอดบัตรไปเลยเดี๋ยวมันก็จะกินบัตรปึ๊บเข้าไปเลยนะครับง่ายๆมันแค่แบบว่าจะเด้งออกในระหว่างสถานีในระหว่างแบบการเชื่อมต่อสายเท่านั้นนะครับอันนี้คือเนี่ยเดินลงไปก็คือสอดบัตรปึ๊บเดี๋ยวมันก็จะดูดปึ๊บสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาใช้บริการเนาะก็จะฟิลนี้แหละตอนนี้ประมาณใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะสอบบัสเข้าไปเลยปึ๊บโอเคไปเดี๋ยวออกไปทางนี้ไปทางนี้สวนหลวงไม่ใช่ซีคอนศรีนครินทร์ออกประตูนี่ประตู1ประตู4เนี่ยว้าวตลาดนัดรถไฟก็อยู่ด้านหลังนู้นนะครับประมาณนี้แหละทุกคนที่ซันแบบพาลองแบบลองเทสดูนะว่าเวลาเชื่อมต่อสายมันต้องทำยังไงบ้างเนาะแต่จะไปแล้ว